ความรักเป็นยังไงความรักเป็นไงบ้างไม่รู้ค่ะมันยังไม่ได้ถึงมันยังไม่ได้ถึงจุดที่เราแค่รู้สึกว่ามันจำเป็นหรือเปล่าหรือเราเองก็ยังมีสิ่งอะไรที่เรายังอยากทำอยู่ยังมีความรับผิดชอบที่เราเองก็ยังไม่ได้พร้อมขนาดนั้นว่าทุกคนมีแหละเพราะแบบมันทุกคนมันไม่มีใครแบบไม่เคยคิดอะไรที่มันเป็นเรื่องโพซิทีฟว่าเราเองก็มีแต่มันแค่ยังไม่ใช่จังหวะของเราไงไม่ใช่เวลาที่จะทำนี่อยู่ก็เอาเป็นว่าเขินไหมเวลาคนแซวอะตอบไม่เก่งเพราะว่าลืมจะจบเยอะไฟดียังไม่จบด้วยประเด็นก็เลยจะจบไงพี่กำลังจะจบอย่าพูดเป็นลางสิยังไม่จบพูดอะไรก็เขินหมดแหละยอมรับก็ได้แต่ก็เขินมันยังไงความรับเป็นไงบ้างไม่รู้ค่ะไม่รู้คือยังไงไม่รู้ว่าความรักจะเป็นทิศทางไหนดีหรือจะยังไงดีก็แล้วแต่จะไปหากันเองอะฮะไม่ได้คิดแบบว่าแบบเฮ้ยจะต้องอายุเท่านี้เป็นอย่างนี้นะไม่ถึงว่าแบบพอมันผ่านอายุมาประมาณนึงมันก็เรียนรู้โลกอ่ะมันไม่ได้สามารถแบบวางได้ว่าแบบอ่ะฉันอายุเท่านี้ฉันจะมีครอบครัวนะฉันจะแต่งงานอายุเท่านี้มันไม่เคยวางสเต็ปแบบนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงมั้งหรือว่าคือถ้ามันถึงเวลามันก็คงโอเคแหละเพราะเราเองก็อยู่ในวัยที่สามารถทำได้หรือว่ามันก็ถ้ารุ่นพ่อรุ่นแม่เราก็คือ20กว่าเขาแต่งงานไปแล้วคือเราก็อยู่ในวัยที่มันทำได้แหละแต่แค่มันยังไม่ได้ถึงจุดที่เราแค่รู้สึกว่ามันจำเป็นหรือเปล่าหรือเราเองก็ยังมีสิ่งอะไรที่เรายังอยากทำอยู่ยังมีความรับผิดชอบที่เราเองก็ยังไม่ได้พร้อมขนาดนั้นนึกออกไหมผมว่าเดี๋ยวนี้คนเรามันลำบากขึ้นอ่ะคือหมายถึงว่าความเป็นอยู่เราลำบากขึ้นแน่นอนสำหรับทุกคนเชื่อว่าทุกคนคิดแบบนั้นเหมือนกันซึ่งมันก็เป็นเหมือนกันแหละตื่นเต้นมองเขายังไงบ้างว่าตื่นเต้นเวลาเจอทุกครั้งยังไม่ค่อยชินอะไรเขาเดินมาแล้วแบบโตมาด้วยกันอย่างนี้ไม่ค่อยชินมันไม่ค่อยชินอ่ะเวลาเห็นแล้วมันยังรู้สึกแปลกๆเหมือนแบบโอเคเขาก้าวไปอีกสเต็ปของชีวิตเนาะมันก็มานั่งนึกแล้วจะนึกอย่างเดียวว่าเราก็แก่แล้วเนาะจะเป็นรุ่นนั้นแบบพี่มีลูกอ่ะนึกออกว่ามันแบบน่าเป็นน่าว่าสัตว์มันเปลี่ยนอ่ะนึกออกไหมก็ได้นะเคยมีว่าทุกคนมีแหละว่าแบบมันทุกคนมันไม่มีใครแบบไม่เคยคิดอะไรที่มันเป็นเรื่องโพซิทีฟว่าเราเองก็มีเหมือนกันแหละแต่มันแค่ยังไม่ใช่จังหวะของเราไงยังไม่ใช่เวลาที่จะทำนี่อยู่